สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและ TNN 2ค่ะรายการคุยกับหมอก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่เราจะเชิญคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพมานั่งพูดคุยให้ความรู้กันในเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บนะคะว่าโรคแต่ละโรคมีสาเหตุอะไรมีปัจจัยเสี่ยงอะไรที่เราทำให้เราเจ็บป่วยไม่สบายเป็นโรคต่างๆนะคะเราก็มาดูแลตัวเองนะคะพาตัวเองเลี่ยงออกจากปัจจัยเสี่ยงจะได้ปลอดภัยจากโรคต่างๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมีคนในครอบครัวนะคะคนที่รักไม่สบายเนี่ยอยู่ในไม่อยากให้หมดหวังหมดกำลังใจนะคะเรามาทำความรู้จักโรคต่างๆให้ดียิ่งขึ้นค่ะเราจะได้รู้ว่าตอนนี้เราเจ็บป่วยอยู่ขั้นระยะไหนเราจะได้รู้วิธีในการดูแลตัวเองควบคู่ไปกับการรักษาของคุณหมอนะคะจะได้หายป่วยเร็วขึ้นการรักษาก็ดีขึ้นด้วยนะคะนอกจากนั้นปัจจุบันค่ะเรื่องราวของการแพทย์มีการพัฒนาไปถึงไหนนะคะมีการเรื่องราวของนวัตกรรมต่างๆเกี่ยวกับการแพทย์นะคะรวมถึงเทรนด์ในการดูแลสุขภาพอะไรเราก็จะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันเพราะเราอยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยรู้ทุกเท่าทันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนั่นเองค่ะแล้วก็พบกันเป็นประจำกับหมอจุ้มจิ้มนะคะทันตแพทย์หญิงกิตติลักษณ์จุลเสถียรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและสำหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้นะคะเรียกว่าสำหรับใครนะคะที่กำลังมีข่าวดีอยู่นะคะครอบครัวที่กำลังมีข่าวดีที่กำลังจะมีน้องนะคะเกิดขึ้นมาในครอบครัวเนี่ยเป็นอะไรที่จะต้องมาตั้งใจฟังให้ดีเลยค่ะเพราะว่าในช่วงที่มีภาวะตั้งครรภ์เนี่ยอาจจะเกิดความเสี่ยงหรือว่าอะไรต่างๆเกิดขึ้นได้นะคะกับตัวคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่นะคะโดยเฉพาะเรื่องราวของโรคไตบางคนอาจจะนึกไม่ถึงว่าจะมีความเสี่ยงอะไรที่เกิดขึ้นในเรื่องราวของโรคไตในช่วงที่มีภาวะตั้งครรภ์บ้างนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องราวนี้ซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและทุกครอบครัวที่กำลังมีข่าวดีอยู่จิ้มว่าพลาดไม่ได้ต้องมาตั้งใจฟังกันนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณหมอค่ะท่านเป็นอายุรแพทย์โรคไตโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะคะขอต้อนรับท่านอาจารย์นายแพทย์ธานีเอี่ยมศรีตระกูลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะต้องขอบพระคุณอาจารย์ที่สละเวลามาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะอาจารย์คะเพราะวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของภาวะของตั้งครรภ์กับภาวะเรื่องของโรคไตที่มีความสัมพันธ์กันเพราะบางคนเนี่ยนึกไม่ถึงหรือว่าบางคนก็จะรู้สึกว่าการที่ตั้งครรภ์ก็ถือว่าเป็นข่าวดีจริงๆต้องแสดงความยินดีกับทุกๆบ้านที่มีข่าวดีนี้แต่อยากให้มามีศึกษาความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพของคุณแม่ในภาวะตั้งครรภ์เนี่ยถือว่ามีความเสี่ยงมากๆอันนี้ใช่ไหมคะอาจารย์คะในเรื่องของบางคนก็พูดกันเคยได้ยินเลยว่าแบบแม่คุณแม่ตั้งครรภ์หนึ่งทีเนี่ยเหมือนทำให้เหมือนกับสุขภาพเสียอายุสั้นไป10ปีอะไรอย่างนี้เลยนะคะทำให้สุขภาพเสื่อมโทรมอะไรเคยได้ยินคุณอาจารย์เคยได้ยินไหมครับก็การตั้งครรภ์เนี่ยมันก็เป็นภาวะที่ร่างกายเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากนะครับเพื่อที่จะรองรับทารกในครรภ์นะครับทีนี้เรื่องของว่าโรคไตเนี่ยกับการตั้งครรภ์เนี่ยมันเกี่ยวกันยังไงใช่ไหมค่ะใช่จริงๆแล้วมันดูเหมือนคนละเรื่องไตกับการตั้งครรภ์แต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันมาเกี่ยวกันได้อย่างเช่นในกรณีที่การตั้งครรภ์เนี่ยอาจจะทำให้ตัวโรคไตที่มีอยู่เดิมเนี่ยอาจจะแย่ลงได้นะครับบางครั้งเนี่ยคนไข้ที่มีลักษณะของไตโรคไตเรื้อรังอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็อาจจะทำให้การทำงานของไตหรืออัตราการกรองของไตเนี่ยลดลงได้บางคนเนี่ยเป็นเยอะถึงกระทั่งต้องมีการฟอกเลือดล้างไตได้นะครับจากการตั้งครรภ์จากที่แบบโอเคไม่ก็ยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนยังไม่ได้เป็นผู้ป่วยโรคไตเต็มขั้นด้วยซ้ำใช่อาจจะมีไตเสื่อมอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะมีการทำให้ภาวะของไตเนี่ยแย่ลงได้ในบางกรณีเนี่ยครับตัวการโรคไตเองเนี่ยก็ทำให้การตั้งครรภ์เนี่ยเป็นการตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับแต่ว่าเป็นผู้ป่วยโรคไตแล้วมีการตั้งครรภ์ใช่ครับก็จะทำให้การตั้งครรภ์เนี่ยเป็นการตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นนะครับเสี่ยงต่ออะไรบ้างเช่นทารกน้ำหนักน้อยคลอดก่อนกำหนดหรือว่าครรภ์เป็นพิษหรือว่าแท้งบุตรได้เดี๋ยวต้องเดี๋ยวคงต้องให้อาจารย์อธิบายในเรื่องของภาวะการตั้งครรภ์ลงถึงการเป็นพิษหรือว่าอะไรที่เกิดขึ้นได้นะแต่ว่าคงต้องให้อาจารย์อธิบายเรื่องของเรื่องโรคไตคร่าวๆนิดนึงสำหรับคุณผู้ชมอาจจะที่ยังไม่ได้มีความรู้พื้นฐานเรื่องของโรคไตว่าโรคไตเนี่ยมันมีกี่ระยะอย่างไรบ้างเพราะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นโรคไตนิดหน่อยแต่พอช่วงภาวะตั้งครรภ์อาจจะเข้าสู่
ต้องฟอกเลือดล้างไตมันคือระยะไหนแล้วการดำเนินโรคปกติเนี่ยที่ไม่ได้ตั้งครรภ์เนี่ยมันจะมีระยะเวลาของมันอย่างไรบ้างคะอาจารย์ครับก็คือจริงๆโรคไตที่เราเข้าใจกันดีเนี่ยก็คือโรคไตเรื้อรังนะครับจริงๆโรคไตเนี่ยมีหลากหลายมากนะฮะก็มีที่เรารู้จักกันก็คือโรคไตเรื้อรังโรคไตเรื้อรังเนี่ยก็คือตามคำนิยามของมันก็คือว่ามีความผิดปกติของการทำงานของไตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอัตราการกรองที่ลดลงนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของการความผิดปกติเกี่ยวกับสมดุลเกลือแร่ต่างๆนะครับหรือว่าการที่มีโปรตีนรั่วในปัสสาวะหรือมีลักษณะของมีเม็ดเลือดแดงปนออกมาในปัสสาวะอย่างเงี้ยครับพวกเนี้ยกินระยะเวลานานเกิน3เดือนขึ้นไปนะครับแต่ว่าในความหมายของคนที่แบบทั่วๆไปที่เรารู้จักกันก็จะเป็นเรื่องของการทำงานของไตที่ลดลงนะครับก็เราจะแบ่งออกได้เป็น5ระยะ5ระยะหลักๆนะครับ5ระยะนะครับส่วนที่จะต้องระยะที่การทำงานของไตต่ำที่สุดน้อยที่สุดเนี่ยก็คือระยะ5นะครับก็คือรุนแรงสุดก็คือรุนแรงสุดก็คือระยะสุดท้ายระยะสุดท้ายคือระยะที่5ก็คือรุนแรงที่สุดครับแต่ระยะ1 2 3ก็คือเริ่มต้นใช่ครับก็คือไม่มีอาการไหมคะอาจจะไม่มีอาการก็ได้เพราะว่าการทำงานของไตยังค่อนข้างเยอะอยู่แต่ว่าจริงๆอาจจะมีความผิดปกติอย่างอื่นมาบ้างเนี่ยครับซึ่งการแบ่งเป็น5ระยะเนี่ยเขาแบ่งเป็นเพื่ออะไรก็คือว่าเพื่อที่จะดูเรื่องของพยากรณ์โรคสำหรับคนที่เป็นโรคไตระยะ1 2เนี่ยครับก็จะมีพยากรณ์โรคที่ค่อนข้างดีก็คือพยากรณ์โรคก็คือการที่ดำเนินโรคต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงต้องฟอกเลือดล้างไตเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นระยะ4ระยะ5เนี่ยก็คือการดำเนินโรคก็จะค่อนข้างเร็วหน่อยนึงอาจจะต้องฟอกเลือดในระยะเวลาที่ใกล้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็คือการที่คนเราเนี่ยเข้าสู่ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายก็คือระยะที่5ก็คือเข้าสู่การฟอกเลือดอย่างที่อาจารย์ว่านั่นแปลว่าไตเราเนี่ยไม่สามารถทำงานได้ด้วยตัวเองแล้วเลยต้องใช้ตัวช่วยก็คือใช้เครื่องช่วยใช้อุปเหมือนตัวเราต้องมาช่วยไตทำงานก็คือโดยไตเองเนี่ยไม่สามารถที่จะทำงานได้ซึ่งถ้าปล่อยไปก็คือถึงขั้นเสียชีวิตใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือจากความปกติของโรคไตเนี่ยครับก็คือไตโรคไตเรื้อรังที่บอกว่าไตทำงานได้ไม่ปกติอย่างเช่นผิดปกติเรื่องเกี่ยวกับสมดุลเกลือแร่ใช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อไตทำงานลดลงไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะมีเรื่องของเกลือแร่ที่ผิดปกติมากขึ้นเช่นโพแทสเซียมสูงในเลือดเนี่ยครับหรือว่ามีปัญหาเรื่องของค่าของเสียในเลือดเนี่ยข้างมากขึ้นเนี่ยครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยครับเราอาจจะใช้ยาในการรักษาก่อนจนกระทั่งเมื่อถึงจุดนึงที่เหมือนไตเนี่ยไม่สามารถที่จะทำงานด้วยตัวมันเองไหวแล้วฮะเราก็จะต้องใช้อย่างที่บอกฮะก็คือเป็นเรื่องของเครื่องมาช่วยนะอาจจะเป็นการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหรือว่าเขาเรียกกันไปฟอกเลือดไปฟอกเลือดฟอกเลือดใช่ครับหรือว่าเป็นการล้างไตทางช่องท้องซึ่งตอนนี้ก็คืออย่างในบ้านเราก็จะใช้กันเยอะทำได้ทุกวันไม่ต้องเดินทางไปเข้าเครื่องล้างไตหรือว่าไปฟอกเลือดอย่างที่เขาพูดกันใช่ไหมคะแล้วก็อีกโหมดนึงของการบำบัดทดแทนไตนะฮะก็คือเรื่องของการปลูกถ่ายไตก็คือเปลี่ยนไตที่เขาพูดกันว่าเปลี่ยนไตใช่ครับก็คือปลูกถ่ายไตนั่นเองใช่ครับแต่ว่านั่นก็คือระยะสุดท้ายใช่ครับไตทำงานด้วยตัวเองไม่ได้แล้วแล้วถ้าเกิดไม่ทำการช่วยเหลือดังที่คุณหมอได้บอกวิธีการดังกล่าวมาก็คือเสียชีวิตใช่ไหมคะก็คือของเสียออกไม่ได้ก็คือกระบวนอะไรหลายๆอย่างในร่างกายมันพังก็จะมีเรื่องของน้ำลักษณะของสารน้ำเกินในร่างกายนะครับทำให้หอบเหนื่อยบวมอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่ามีเกลือแร่ที่ผิดปกติค่อนข้างมากเนี่ยทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะหรืออะไรอย่างนี้ได้หรือว่าของเสียที่คั่งมากๆก็จะทำให้ซึมหรือว่าอาจจะมีชักได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นลักษณะนั้นแล้วก็จะเสียชีวิตอันนี้คือแบบเป็นมากๆเป็นมากๆนะคะอาจารย์คะตั้งแต่ระยะ1ถึง5เนี่ยระยะไหนถึงจะแบบเหมือนกับต้องแบบรักษาอย่างแบบเริ่มรักษาอย่างจริงจังเพราะจุ้มเคยได้ยินว่าแบบถ้าเป็นระยะ1ระยะ2อาจจะคุมอาหารปรับพฤติกรรมอาจจะไม่ต้องแบบรับประทานยาต้องเริ่มที่ระยะไหนคะอาจารย์คะจริงๆการรักษาเนี่ยฮะแต่ละระยะเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยก็คือถ้าเป็นระยะต้นๆเนี่ยเราต้องการที่จะแก้ไขสาเหตุแล้วก็เหมือนกับชะลอการเสื่อมของไตนะครับก็คือเป็นการเพื่อประคับประคองแล้วก็ชะลอไม่ให้มันเสื่อมเร็วขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นระยะที่ท้ายๆเช่นระยะ5เนี่ยเราจะต้องเตรียมการและสำหรับการฟอกเลือดหรือว่าการล้างไตทางช่องท้องอะไรเงี้ยครับตรงนั้นอาจจะต้องเป็นลักษณะนั้นทีนี้ถามว่าในระยะเบื้องต้นเนี่ยถ้าเป็นระยะแรกๆเนี่ยถามว่าเราต้องคอนเซิร์นต้องระมัดระวังอะไรหรือเปล่าจริงๆก็
จริงๆก็ควรที่จะระมัดระวังตั้งแต่ต้นๆอยู่แล้วครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รักษามันอย่างดีเนี่ยก็จะทำให้การดำเนินโรคไปค่อนข้างเร็วค่อนข้างเร็วใช่ฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะมาแก้ไขช่วงที่เป็นระยะ4หรือระยะ5เนี่ยก็ไม่ได้แล้วไม่ค่อยได้จ้ะค่ะถ้าสมมติว่ามาพบคุณหมอด้วยระยะตั้งแต่ประมาณ 1-2 แล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอทำตามที่คุณหมอแนะนำแล้วก็ดูแลมาตลอดเนี่ยกว่าจะไปจนถึงระยะ5หรือระยะที่ต้องฟอกไตเนี่ยมันจะใช้เวลานานไหมคะทุกคนบั้นปลายทุกคนจะต้องคนที่เป็นโรคไตนี้ต้องปรับเข้าสู่การล้างไตในทุกคนไหมคะอาจารย์การดำเนินโรคเนี่ยไม่เหมือนกันในแต่ละคนค่ะขึ้นอยู่กับโรคที่เป็นสาเหตุนะครับ อย่างเช่นโรคไตจากเบาหวานก็จะไม่เหมือนกันกับโรคไตชนิดอื่นอย่างเงี้ยครับก็คือขึ้นกับสาเหตุของโรคไตเรื้อรังอันนั้นนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยก็สามารถอย่างเช่นคนไข้ของหมอบางคนเนี่ยก็อยู่ที่สเตจระยะ4เงี้ยแล้วก็อยู่เป็นระยะ4มาหลายปีก็ยังไม่เข้าสู่ระยะ5หรือว่าบางคนเนี่ยอยู่ระยะ5แล้วแต่ยังไม่ถึงกับต้องฟอกเลือดก็สามารถที่จะประคับประคองแล้วก็ดูแลตัวเองได้ดีจนกระทั่งปี2ปี3ปีก็ยังไม่ต้องฟอกเลือดก็มีกันฮะซึ่งแล้วแต่คนแล้วแต่สาเหตุของโรคมีไหมคะที่แบบว่าเหมือนกับตรวจคุณเจอคุณหมอตั้งแต่ระยะ1ระยะ2แล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอแล้วอยู่มา20ปีแล้วยังไม่เข้าสู่ระยะที่5อะไรอย่างเงี้ยเป็น10ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไหมคะอาจารย์ส่วนใหญ่ถ้าระยะ1ระยะ2ในการดำเนินโรคค่อนข้างนานอยู่แล้วฮะแต่มันขึ้นกับตัวโรคด้วยอย่างที่บอกไปแล้วฮะบางโรคเนี่ยก็คือค่อนข้างเร็วแต่บางโรคเนี่ยก็คือใช้ระยะเวลานานอันนี้ขึ้นกับตัวโรคเลยอันนี้หมอไม่สามารถที่จะระบุได้เลยว่าจะมีแต่ว่าใช่เพราะว่าคือมันสาเหตุเนี่ยมันมีได้หลากหลายค่ะใช่ฮะแล้วบางครั้งเนี่ยก็จะมีมากกว่า1สาเหตุแบบนี้ฮะซึ่งอาจจะทำให้การดำเนินโรคเนี่ยค่อนข้างเร็วขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าโดยทั่วไปถ้าไม่ได้มีปัจจัยที่โรคมารุนแรงที่มาทำให้รุนแรงอย่างที่คุณหมอบอก3ก็นานกว่าจะขึ้น4หรือ4ก็นานก็สามารถนานได้สามารถประคับประคองให้หลายปีได้ใช่เพราะว่าที่กำลังจะชี้แจงอยากจะอธิบายตรงนี้เพราะว่าอยากจะชี้แจงว่าถ้าอยู่ในภาวะตั้งครรภ์อย่างที่คุณหมอบอกครับเราอาจจะเป็นแค่ระยะ 1-2 แต่พอช่วงตั้งครรภ์ที่คุณหมอบอกเราอาจจะกลายเป็นผู้ป่วยระยะ5ได้เลยอาจจะแย่ลงได้ได้เลยในจากการที่เรามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นนะครับโอ้โหแสดงว่าการตั้งครรภ์นี่มันเป็นอะไรที่ใช้อะไรร่างกายเยอะมากเลยนะคะคุณหมอคะจากสมมติอย่างโรคไตถ้าเป็นเคยได้ยินคือเบาหวานเช่นบางคนอาจจะมีความเสี่ยงยังไม่เคยเป็นผู้ป่วยเบาหวานมาก่อนคือตรวจแล้วระดับน้ำตาลก็ปกติก็ดูแลไม่เคยมีประวัติอยู่ดีๆพอตั้งครรภ์มีภาวะเบาหวานขึ้นมาเลยในระหว่างตั้งครรภ์อันนี้ก็เคยได้ยินคือหมอบอกว่าเนี่ยเกิดจากการที่แบบร่างกายตั้งครรภ์คือจริงๆเบาหวานเนี่ยมีหลายชนิดฮะเบาหวานที่เราเป็นที่คนทั่วไปเป็นกันเยอะๆเนี่ยก็คือเบาหวานชนิดที่2ซึ่งอันนี้ก็คืออาจจะไม่มีอาการใช่มั้ยฮะแล้วก็อาจจะไปตรวจเจอโดยการเจาะเลือดแล้วก็พบว่าน้ำตาลสูงแต่ว่าเบาหวานขณะตั้งครรภ์เนี่ยมันเป็นเบาหวานชนิดพิเศษที่เป็นลักษณะของเบาหวานที่เกิดขึ้นตอนช่วงตั้งครรภ์ซึ่งมันเกิดจากการที่มีฮอร์โมนแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยานะครับทำให้ซึ่งสาเหตุคือการตั้งครรภ์เลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับซึ่งกลุ่มนี้ในอนาคตหลังจากที่คลอดไปแล้วเนี่ยในอนาคตก็จะต้องตรวจติดตามเพื่อว่าก็อาจจะมีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานได้ในอนาคตคุณหมอบอกว่าคือเพราะตั้งครรภ์ทำให้กลายเป็นผู้ป่วยเบาหวานเลยก็มีหายก็มีแต่ว่าเป็นเบาหวานต่อก็มีอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแต่บางครั้งก็คือเหมือนกับการตรวจปกติเนี่ยอาจจะไม่ได้พบความผิดปกติแต่ว่าตอนที่ตั้งครรภ์เนี่ยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาเนี่ยครับก็ทำให้เกิดน้ำตาลเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็ทำให้สามารถที่จะตรวจได้ว่าตอนนี้เขาเป็นเบาหวานแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็จะเป็นเบาหวานที่เพิ่งพบจริงๆแล้วเป็นมาก่อนแล้วแฝงอยู่แต่ว่าไม่มีแสดงคือเรียกว่ายังไม่มีอาการหนักแต่พอการตั้งครรภ์เหมือนทำให้อาการมันหนักขึ้นเลยจนแสดงออกมาให้ตรวจพบใช่ครับไตเหมือนกันไหมคะอาจารย์โรคไตจากปัจจัยของการตั้งครรภ์เหมือนกับเบาหวานไหมคะอาจารย์เรื่องของโรคไตเนี่ยครับก็คือจริงๆแล้วก็เหมือนกับทุกโรคก็คือว่าโรคไตกับการตั้งครรภ์เนี่ยบางคนเนี่ยเป็นโรคไตมาก่อนแล้วใช่ไหมครับแล้วก็อย่างเช่นอาจจะได้รับการรักษาอยู่แล้วโดยคุณหมอนะฮะแล้วก็เกิดมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นแต่บางคนเนี่ยก็มีโรคไตที่
แอบซ่อนอยู่และไม่มีอาการอะไรทีนี้พอเกิดการตั้งครรภ์เกิดขึ้นเนี่ยก็ได้มีการตรวจเลือดตรวจปัสสาวะอะไรเพิ่มเติมถูกไหมฮะแล้วก็แสดงอาการออกมาในช่วงนั้นก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์โดยตรงก็คือการตั้งครรภ์เนี่ยทำให้เกิดอันนั้นโดยตรงได้เช่นอย่างเช่นเรื่องของครรภ์เป็นพิษอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะซึ่งมันก็จะมีผลกระทบต่อไตด้วยเช่นเดียวกันครับคงจะต้องอธิบายในเรื่องของการโรคไตกับเรื่องของภาวะตั้งครรภ์แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าการจะมีภาวะของไตเกิดขึ้นในช่วงตั้งครรภ์เนี่ยมักจะเป็นในช่วงไหนคะคุณหมอคะตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ระยะกลางหรือว่าระยะท้ายหรือว่าแล้วแต่คนเลยจริงๆก็แล้วแต่คนนะฮะแต่ว่าปัญหาที่ได้รับการปรึกษาบ่อยๆเนี่ยก็คือเรื่องของอาการที่บวมมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะแล้วก็มีเรื่องของความดันสูงขณะตั้งครรภ์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยความการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาของไตนะครในการตั้งครรภ์เนี่ยคือพอเราตั้งครรภ์เนี่ยเราก็จะมีลักษณะของหลอดเลือดที่จะขยายตัวมากขึ้นใช่ไหมฮะที่ไตเองเนี่ยเลือดเนี่ยก็จะไปเลี้ยงที่ไตมากขึ้นก็ทำให้อัตราการกรองของไตเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นด้วยครับจากการที่อย่างเช่นเราไปเจาะเลือดเนี่ยฮะเราจะมีการตรวจการทำงานของไตด้วยใช้ค่าครีเทนินใช่ไหมครับในขณะที่เราตั้งครรภ์เนี่ยค่าครีเทนินเนี่ยที่ตรวจได้จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นจากการที่ไปตรวจเลือดแล้วก็พบว่าค่าครีเทนินลดลงเนี่ยเขาก็จะมีตัวเลขที่บอกว่าถ้าเกิดว่าโดยปกติเนี่ยเราอาจจะบอกว่าถ้าไตเนี่ย 1.2 1.4 อาจจะเริ่มผิดปกติแต่ถ้าเกิดว่าถ้าครีเทนินในขณะที่ตั้งครรภ์เกิน 0.8 เนี่ยอาจจะถือว่าเริ่มมีความผิดปกติแล้วเราต้องเฝ้าระวังนะครับว่าอาจจะมีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเนื่องจากว่าเลือดเนี่ยไปเลี้ยงที่ไตเยอะขึ้นใช่ไหมครับอัตราการกรองเยอะขึ้นแล้วก็ขนาดไตเนี่ยก็ค่อนข้างจะโตขึ้นด้วยในขณะที่ตั้งครรภ์นะครับแล้วก็ในส่วนของจากไตลงมาที่บริเวณที่เป็นท่อไตใช่ไหมครับการตั้งครรภ์เนี่ยก็ทำให้ในบางรายนะครับก็พบได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็คือว่าเป็นลักษณะของท่อไตเนี่ยมีอาการขยายขนาดมากขึ้นนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากตัวฮอร์โมนเองฮอร์โมนทางการตั้งครรภ์ครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของมดลูกฮะมดลูกที่ขนาดใหญ่ขึ้นก็จะไปกดบริเวณที่ท่อไตนะครับแล้วก็จะทำให้มีการเหมือนกับอุดกั้นท่อไตนะครับซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะเป็นความเสี่ยงของการเกิดการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะในขณะตั้งครรภ์ได้นะครับซึ่งก็คือเรื่องของภาวะตั้งครรภ์ก็คือส่งผลกับไตโดยตรงชัดๆเลยก็คือเขาจะต้องมีเลือดไปกรองมากขึ้นใช่ครับไตก็มีขนาดโตขึ้นใหญ่ขึ้นท่อไตก็มีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยฮอร์โมนด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงตั้งครรภ์ของคุณแม่ส่งผลกับไตอันนี้ไม่เคยทราบมาก่อนเลยคุณหมอเพราะเราก็จะนึกว่าอ๋อจะแค่แบบหน้าอกขยายเตรียมมีลูกท้องขยายมดลูกขยายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่อันนี้มันเป็นการเกิดขึ้นภายในซึ่งอาจจะไม่มีอาการฉะนั้นก็จะไม่ได้แบบไม่ได้ทราบว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรเงี้ยครับวันนี้เป็นความรู้ที่คิดว่าคุณพ่อคุณแม่และคนในครอบครัวเนี่ยต้องรู้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงตั้งครรภ์ไม่ใช่แค่มดลูกขยายหรือว่าแบบหน้าอกหรือว่าที่จะเตรียมพร้อมที่จะมีลูกเนี่ยขยายอวัยวะอย่างอื่นมันก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหมือนกันอย่างเช่นเรื่องของไตเขาต้องทำงานหนักขึ้นมีเลือดไปมากขึ้นเขาต้องกรองมากขึ้นขนาดเขาโตขึ้นในช่วงนี้ในขณะเดียวกันมดลูกก็ขนาดโตขึ้นด้วยนะคะซึ่งก็อาจจะมีการอย่างไปเบียดเนี่ยพอจะนึกออกค่ะคุณหมอตอนแรกที่คุณหมอเราว่าเราจะคุยกันเรื่องนี้เนี่ยแวบแรกที่เขาสงสัยน้องไปเบียดเลยแน่เลยแต่ว่าไม่ได้คิดถึงขั้นว่าเขาจะต้องทำงานหนักเพิ่มขึ้นในช่วงนี้เพราะว่าจริงๆคือเหมือนมีคนเพิ่มขึ้นอีกคนนึงหรือเปล่าคะอาจารย์ใช่ไหมคะก็คือเพื่อลองคือการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาก็คือเพื่อต้องการที่จะรองรับตัวเด็กทารกในครรภ์นะครับซึ่งก็คือเหมือนมีคนเพิ่มขึ้นมากองเลือดก็คือของคุณแม่ด้วยของคุณลูกด้วยต้องช่วยกันก็เลยทำงานหนักขึ้นก็เลยเป็นที่มาว่าอาจจะมีภาวะเรื่องของไตเกิดขึ้นในช่วงนี้ได้ทีนี้เรื่องของความเสี่ยงที่เกี่ยวกับเรื่องของโรคไตใช่ไหมครับค่ะคือจริงๆแล้วเขาก็จะมีข้อมูลว่าถ้าเกิดว่ามีลักษณะของโรคไตอยู่แต่ว่าเป็นน้อยๆน้อยๆของเขาคือแค่ไหนก็คือค่าครีเทนินนะฮะเมื่อกี้ที่บอกไปค่าครีเทนินเนี่ยประมาณน้อยกว่า 1.4 ค่ะเนี่ยฮะก็จะมีความเสี่ยงเล็กน้อยนะครับค่ะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าค่าครีเทนินขึ้นมาถึง 1.4 ถึงประมาณ 2.5 ก็คือเป็นความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของไตเสื่อมปานกลางเข้าไว้ประมาณนั้นนะฮะก็คืออาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเช่นทารกน้ำหนักน้อยหรือว่าอาจจะคลอดก่อนกำหนดได้นะครับหรือว่าจะมีครรภ์เป็นพิษ
คันเป็นพิษใช่ครับมีเพิ่มความเสี่ยงของกลุ่มนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าค่าครีตินีนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 2.5 ขึ้นไปเนี่ยฮะเขาก็อาจจะไม่ค่อยแนะนำให้ตั้งครรภ์เท่าไหร่เพราะว่ามีภาวะแทรกซ้อนค่อนข้างเยอะมากนะครับอย่างเช่นจะมีข้อก่อนกำหนดได้เกือบ 50% นะครับอันนี้คือคุณแม่เป็นก่อนตรวจก่อนแล้วมีค่าครีตินินขนาดนี้คุณหมอก็จะอยากว่าแนะนำว่าไม่การตั้งครรภ์ก็จะเป็นการตั้งครรภ์ที่ค่อนข้างเสี่ยงสูงเพราะว่าอาจจะมีข้อก่อนกำหนดได้มีเรื่องของทารกน้ำหนักน้อยได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีครรภ์เป็นพิษได้เหมือนดังที่กล่าวแล้วหรือว่ามีการแท้งบุตรก็ได้นะครับก็เลยต้องมีการซึ่งอันนี้จะสามารถรู้ได้ก่อนที่จะทำการตั้งครรภ์ว่าอาจจะมีความเสี่ยงมากขึ้นแต่ว่าอย่างที่เราคุยกันคือบางครั้งเนี่ยตั้งครรภ์มาแล้วแล้วค่อยมาพบว่ามีภาวะเรื่องของไตที่เกิดขึ้นอย่างที่คุณหมอได้บอกนั่นเองนะคะตอนนี้เราได้ทราบคร่าวๆแล้วว่าเรื่องของการตั้งครรภ์นะคะส่งผลกับเรื่องของไตอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อคุณผู้ชมค่ะว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคุณหมอจะมีวิธีการดูแลคุณแม่ที่ตั้งครรภ์แล้วมีภาวะเรื่องของไตเกิดขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยอย่างไรบ้างในตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะเชิญชาวบูชาพระรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์พระรูปครึ่งองค์ทำด้วยโลหะทองเหลืองรมควันขนาดความสูง13นิ้วและ9นิ้วรายได้สมทบทุนกัลยาณิวัฒนาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตที่ยากไร้ขอเชิญสั่งจองพระรูปหล่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารทหารไทยและไปรษณีย์ไทยทุกสาขาทั่วประเทศขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุยกับหมอค่ะวันนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องของโรคไตนะคะที่ทำให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดโรคไตเนี่ยในช่วงของคุณแม่ที่มีภาวะตั้งครรภ์บุตรอยู่นะคะซึ่งเราได้ทราบแล้วว่าในช่วงที่คุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยจะมีความเสี่ยงอะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับไตทำงานเพิ่มขึ้นยังไงแล้วจะมีโรคอะไรที่เกิดขึ้นบ้างแต่ว่าเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณหมอกันค่ะว่าแต่ละตัวนั้นมีความอันตรายแตกต่างกันยังไงแล้วคุณหมอจะมีวิธีการดูแลคุณแม่อย่างไรบ้างรวมถึงเรื่องของการป้องกันด้วยนะคะหมอคะก็เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของโรคไตที่เพิ่มขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ได้แล้วก็ผลของมันก็คืออาจจะเป็นตั้งแต่น้องน้ำหนักน้อยคลอดก่อนกำหนดใช่ไหมคะมีครรภ์เป็นพิษแล้วก็แท้งบุตรได้คุณหมอคะอันตรายที่สุดที่จะเกิดขึ้นคือภาวะอะไรคะจริงๆแล้วก็ความอันตรายเนี่ยก็มีได้ทั้งหมดก็คืออันตรายทั้งหมดใช่ครับทีนี้เรื่องของครรภ์เป็นพิษเนี่ยก็เป็นอะไรที่เราค่อนข้างกังวลเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆปัญหาที่ได้รับการปรึกษาบ่อยๆเลยของคนที่ตั้งครรภ์นะฮะก็คือเรื่องของภาวะที่บวมแล้วก็มีโปรตีนรั่วในปัสสาวะและความดันโลหิตสูงซึ่งจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นอาการแสดงของครรภ์เป็นพิษได้นะครับต้องย้อนไปนิดนึงก็คือลักษณะของไตที่ว่าเรามีการกรองพิษที่เพิ่มขึ้นเราจะมีโปรตีนที่รั่วออกมาในปัสสาวะเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับในระดับหนึ่งก็คือไม่เกิน300มิลลิกรัมต่อวันนะฮะซึ่งจริงๆถ้าเราจะเห็นว่าเวลาเราไปฝากครรภ์นะฮะเราก็จะมีการตรวจปัสสาวะตรวจความดันอยู่แล้วนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีตรวจปัสสาวะแล้วมีโปรตีนโพซิทีฟ1บวกขึ้นไปอย่างเงี้ยครับมันก็สัมพันธ์กับการที่อาจจะมีโปรตีนที่รั่วมากกว่า300มิลลิกรัมต่อวันซึ่งก็น่าจะเกิดความผิดปกติเกิดขึ้นแล้วนี่นะฮะทีนี้เรื่องของการที่ครรภ์เป็นพิษเนี่ยฮะก็คืออาการของมันเนี่ยคือจะมีความดันโลหิตสูงซึ่งตรงเนี้ยจะเกิดขึ้นหลังจากที่ส่วนใหญ่จะเกิดหลังจากที่อายุครรภ์เนี่ยเกิน20สัปดาห์ขึ้นไปนะฮะก็ประมาณเรียกไตรมาสที่2ขึ้นไปนะครับก็คือช่วงประมาณ20สัปดาห์นะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเจอปัญหาที่ว่ามีความดันสูงมีบวมแล้วก็มีโปรตีนที่รั่วเนี่ยเราจะต้องแยกกันระหว่างเรื่องของครรภ์เป็นพิษหรือว่าเป็นโรคไตอื่นๆนะครับโรคไตอื่นๆที่ว่าเนี่ยเช่นโรคอะไรโรคไตกลมูลัสนะครับที่ทำให้เกิดเป็นลักษณะของไตอักเสบอย่างเงี้ยครับหรือว่าไตที่มีโปรตีนรั่วที่อาจจะเป็นมาที่ดังที่กล่าวไปแล้วว่าอาจจะไม่มีอาการอะไรแล้วก็พอตั้งครรภ์ก็ทำให้มันแสดงอาการออกมาก็ได้มากขึ้นหรือว่าอาจจะเป็นอะไรที่ถูกกระตุ้นโดยการตั้งครรภ์ก็ได้อย่างเช่นเคยได้ยินโรค SLE ใช่ไหมครับ SLE เนี่ยจะเจอได้บ่อย
ใช่ฮะเพราะว่าอะไร SLE เนี่ยจะพบบ่อยในหญิงวัยเจริญพันธุ์ค่ะซึ่งก็สัมพันธ์กับหมายถึงว่าในกลุ่มวัยเนี้ยก็จะตั้งครรภ์ได้มากเพราะฉะนั้นก็จะเจอร่วมกันได้ค่อนข้างเยอะครับทีนี้ SLE คืออะไรนะฮะ SLE คือมันเป็นโรคที่เป็นลักษณะของภูมิต้านทานของตัวเองเนี่ยผิดปกติแล้วก็ทำให้เกิดลักษณะสร้างภูมิที่ผิดปกติขึ้นมาแล้วก็ทำลายเนื้อเยื่อของตัวเองเป็นอาการที่เกิดได้หลายระบบมากฮะซึ่งไตเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับอาจจะมีอาการทางเกี่ยวกับผิวหนังบางคนอาจจะเห็นว่ามีผื่นใช่ไหมมีผมร่วงมีผื่นที่แก้มผื่นที่หน้าเงี้ยฮะมีผื่นแพ้แสงโดนแดดแล้วเป็นลักษณะเป็นผื่นขึ้นแดงเงี้ยครับหรือว่ามีแผลในปากเงี้ยครับแล้วก็อาจจะมีปวดตามข้อพวกเนี้ยครับแล้วก็ส่วนอาการทางเลือดก็อย่างเช่นอาจจะทำให้เกิดซีดลงหรือว่าเกล็ดเลือดต่ำได้นะฮะบางคนเนี่ยถ้าเป็นรุนแรงลักษณะของอาการจะมีอาการทางสมองได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอาจจะสับสนอาจจะซึมอาจจะชักก็ได้ส่วนอาการทางไตเองเนี่ยก็มีได้หลากหลายเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นน้อยๆอาจจะไม่มีอาการไม่แสดงอาการก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ากลุ่มที่เป็นอาการเยอะเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะของไตอักเสบนะครับก็คือจะมีลักษณะของมีเม็ดเลือดแดงออกมาในปัสสาวะเราอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะฮะอาจจะต้องส่องด้วยใช้การตรวจปัสสาวะช่วยนะฮะแล้วก็ตรงนั้นพวกนี้จะมีความดันโลหิตสูงได้นะฮะแล้วก็จะมีลักษณะของบางครั้งเนี่ยค่าการทำงานของไตเนี่ยก็จะลดลงด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็กลุ่มนี้บางคนก็จะมีโปรตีนที่รั่วออกมาเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอเรื่องของความดันสูงแล้วก็โปรตีนรั่วเยอะขึ้นแล้วก็บวมเนี่ยเราต้องหาสาเหตุนะฮะนอกจากคันเป็นพิษแล้วก็ยังมีโรคไตอื่นๆด้วยใช่ครับอันตรายระหว่างคันเป็นคันเป็นพิษกับเป็นโรคไตอื่นๆอันไหนคุณหมอจะสบายใจกว่ากันคะปกติเนี่ยถ้าเป็นลักษณะของคันเป็นพิษนะฮะตอนนี้เราก็คือ1ก็เลยเราจะต้องคุมความดันนะฮะให้เหมาะสมนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการตรวจเรื่องของเด็กทารกในครรภ์อยู่อย่างแบบสม่ำเสมอทีนี้ถ้าเกิดเป็นรุนแรงมากเนี่ยฮะบางคนเนี่ยถึงขั้นมีอาการชักได้นะฮะคุณแม่ใช่ไหมคะใช่คุณแม่จะมีอาการชักได้พวกนี้ก็คือเราเรียกว่าถ้าครรภ์เป็นพิษเฉยๆเราเรียกว่าพรีแอคลัมเชียแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีอาการชักเราก็เรียกว่าแอคลัมเชียพวกนี้ก็จะเป็นรุนแรงค่อนข้างมากฮะแล้วก็ในครรภ์เป็นพิษเนี่ยก็จะสัมพันธ์กับทารกที่ค่อนข้างน้ำหนักน้อยด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็มีโอกาสที่จะคลอดก่อนกำหนดได้ค่ะจริงเคยมีโอกาสได้สัมผัสกับน้องที่มีครอบครัวที่มีคันเป็นพิษตอนนั้นคือน่าจะแค่7เดือนแต่จริงคือเริ่มมีมานานแล้วความดันสูงแต่ว่าหมอก็จะพยายามประคองจนเหมือนไม่ไหวว่าเหมือนที่7เดือนก็คือถ้าไม่เอาน้องออกคือคุณแม่จะเสียก็คือไม่สามารถที่จะแบบคุมอะไรได้แล้วคือสุดท้ายคือต้องเอาน้องออกมาก่อนแต่ต้องเข้าไปอยู่ตู้อบพอดีเป็นแฝดน้องแฝดด้วยก็เลยถึงได้รู้ว่าโอ้โหมันอันตรายมากคือถ้าไม่มันเหมือนต้องวินาทีนั้นคือต้องเอาน้องออกเพื่อให้รักษาชีวิตคุณแม่แต่ว่าน้องคือก็ต้องเอามาดูแลต่อว่าอยู่ในตู้ก็ต้องมาลุ้นกันต่อว่าน้องจะต้องจะรอดไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นอันตรายทั้งต่อมารดาแล้วก็ทารกก็คืออันตรายคู่เลยสำหรับคันนี่คือเรื่องของภาวะคันเป็นพิษใช่ไหมคะอาจารย์นะคะซึ่งโรคไตก็สามารถนำให้เกิดภาวะคันเป็นพิษได้ใช่ครับส่วนเมื่อกี้ที่ได้กล่าวถึง SLE ไปบ้างนะครับก็คือถามว่าอันตรายไหมก็อันตรายเหมือนกันเพราะว่าผลของ SLE เองเนี่ยก็สามารถที่จะคือในบางรายนะครับเนื่องจากเรามีภูมิแม่คุณแม่เนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติแล้วภูมิคุ้มกันอันเนี้ยก็สามารถที่จะผ่านรกไปสู่เด็กได้ฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าเกิดมีผ่านรกไปสู่ทารกเนี่ยเด็กก็จะเกิดมาแล้วก็จะมีลักษณะของneonatal lupus นะฮะก็คือเป็นลักษณะของSLE ของที่เกิดในเด็กทารกสรุปก็คือน้องจะเป็น SLE ตั้งแต่เกิดเลยใช่แต่ว่าจะเป็นลักษณะของจากภูมิของแม่จากภูมิของแม่ไปสู่เด็กได้อะไรเงี้ยครับก็คือเป็นโรคที่ถ่ายทอดจากคุณแม่เป็น SLE น้องก็คือเกิดมาเป็น SLE เลยแต่จะเป็นเรื่องของในทารกแรกเกิดซึ่งเขาก็จะมีการรักษาโดยคุณหมอเด็กอยู่แล้วอะไรเงี้ยเฉพาะดูไปแต่ก็ทำให้น้องป่วยตั้งแต่เกิดป่วยได้ใช่ครับก็คือเป็นอันตรายเหมือนกันใช่ครับแล้วก็จริงๆแล้วตัว SLE เองเนี่ยก็สัมพันธ์กันกับคันเป็นพิษด้วยเช่นเดียวกันครับก็คือคนที่เป็น SLE อยู่แล้วอย่างเงี้ยครับถ้าสมมติว่าตั้งครรภ์โดยปกติเนี่ย SLE เนี่ยเป็นโรคที่ค่อนข้างพิเศษนิดนึงก็คือว่าเวลาตั้งครรภ์เนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นได้ให้ตัวโรคเนี่ยมันกำเริบได้ฮะแล้วก็แล้วอย่างที่บอกไปว่ามันมีความสัมพันธ์กับคันเป็นพิษมีหลายอย่างมากฮะส่วนโรคของ SLE เนี่ยปกติเนี่ยการรักษาเนี่ยเราจะใช้ยาที่กดภูมิคุ้มกันถูกไหมฮะค่ะทีนี้พอตั้งครรภ์เนี่ยก็เกิดปัญหาขึ้นว่า
ยากดภูมิคุ้มกันหลายตัวเนี่ยที่เราใช้จริงๆเช่นถ้าเกิดว่าคุณแม่เป็นค่อนข้างรุนแรงใช่ไหมถ้าเป็นโรคไตที่อักเสบรุนแรงเราจะใช้ยากดภูมิกลุ่มนึงแต่ว่าในสตรีที่ตั้งครรภ์นะฮะเราก็ไม่สามารถที่ใช้ยากดภูมิบางอย่างได้ครับเพราะฉะนั้นการรักษาก็จะต้องถูกปรับไปตามภาวะของการตั้งครรภ์ด้วยซึ่งก็การรักษาอาจจะไม่ได้ดีมากเท่าที่ควรก็จะเป็นการเหมือนประคับประคองให้ก็คือไม่สามารถที่จะทำให้แบบโรคสงบได้ในขณะนั้นอะไรแบบนี้อย่างนี้ก็แสดงว่าถ้าเกิดว่ามีเรื่องของโรคไตหรือโรคอื่นๆ เรื่องโรคไตอยู่แล้วควบคู่ไปกับการภาวะตั้งครรภ์เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างเสี่ยงมากค่อนข้างเสี่ยงแล้วก็การรักษาของคุณหมอก็คือต้องมีความจำเพาะในแต่ละบุคคลเลยจะค่อนข้างยากขึ้นพูดง่ายคือสูตินรีแพทย์ส่งมาร่วมกับคุณหมอเลยครับก็ต้องร่วมกันดูครับก็คือเป็นมีพอมีทรายว่ามีโปรตีนรั่วปุ๊บส่งมาให้คุณหมอก็คือต้องเช็คแล้วว่าจะต้องดูยังไงว่าจะเป็นเราต้องทำการวินิจฉัยก่อนพยายามทำการวินิจฉัยก่อนว่าเขาลักษณะของผิวกระเตียนเนี้ยเป็นโรคอะไรนะครับซึ่งอย่างที่กล่าวแล้วก็คืออาจจะมีคันเป็นพิษก็ได้หรืออาจจะเป็นเอสเอวีก็ได้หรือจริงๆอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันใช่ฮะแล้วตอนต้นที่คุณหมอได้บอกว่าบางทีเนี่ยอาการโรคไตเนี่ยรุนแรงถึงขั้นว่าระหว่างตั้งครรภ์ต้องมีการฟอกเลือดล้างไตอันนี้ทำได้ไหมคะหมอปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าไตเนี่ยทำงานแย่ลงไปเรื่อยๆใช่ไหมครับจนกระทั่งต้องเฝ้าเลือดล้างไตเนี่ยสามารถทำได้นะฮะอย่างเช่นโดยปกติอย่างที่ได้กล่าวไปตอนต้นว่าเรื่องของไตเสื่อมใช่ไหมฮะเรื่องของโรคไตเรื้อรังที่มีความเสี่ยงกับเรื่องของการตั้งครรภ์อยู่แล้วเนี่ยถามว่าถ้าเกิดว่าไตเสื่อมมากๆเลยเป็นระยะ5เนี่ยสามารถตั้งครรภ์ได้หรือเปล่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อเป็นไตเสื่อมมากๆเนี่ยฮะจะมีปัญหาเรื่องของอินเฟอร์ไทล์ก็คือเรื่องของการที่มีบุตรยากอยู่แล้วคือโอกาสตั้งครรภ์น้อยมากฮะแต่ถ้าเกิดว่าตั้งครรภ์ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ฮะเพราะว่าการฟอกเลือดเนี่ยไม่ใช่ฟอกแบบธรรมดาคือจะต้องฟอกเยอะขึ้นกว่าปกติมากๆฮะเดิมเนี่ยถ้าในคนทั่วๆไปเนี่ยเราจะฟอกกันประมาณ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ต่อสัปดาห์ใช่ฮะก็ขึ้นอยู่กับการทำงานของไตเดิมแต่ถ้าเกิดว่าตั้งครรภ์ขึ้นมาเนี่ยอาจจะต้องฟอกถึงสัปดาห์นึง6วันเกือบทุกวันเรียกว่าทุกวันดีกว่าใช่ครับแต่ว่าไม่ใช่ฟอกเลือดหลังแต่ทางหน้าท้องต้องเข้าเครื่องนะคะใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราฟอกไม่เพียงพอเนี่ยเด็กก็จะไม่รอดได้เนี่ยครับคือถ้าเกิดว่าจะให้การตั้งครรภ์เนี่ยต่อเนื่องต่อไปเนี่ยอาจจะต้องแบบเพิ่มการฟอกถึง6ครั้ง6วันต่อสัปดาห์อันนี้มีมาถึงมือคุณหมอเยอะไหมคะกรณีที่ถึงขั้นต้องตั้งครรภ์ไปด้วยแล้วก็ฟอกเลือดไปด้วยของประสบการณ์ของผมเองเนี่ยยังไม่มีนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันค่อนข้างน้อยมากคือเจอได้น้อยมากเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่ไตวายถึงขั้นต้องฟอกเลือดเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องของไม่มีบุตรยากอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าบางครั้งบางคนเนี่ยอาจจะเกิดโดยบังเอิญขึ้นมาได้เงี้ยครับตรงนี้ก็ค่อนข้างเรื่องใหญ่ถ้าเกิดว่ามีขึ้นมานะครับมีขึ้นมานะคะซึ่งจะพูดง่ายๆคือถ้าเกิดว่าอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมออยู่แล้วคุณหมอน่าจะมีคำแนะนำในเรื่องของการคุมกำเนิดว่าไม่น่าจะมีบุตรเพราะว่ามีความเสี่ยงดังนานาที่คุณหมอได้อธิบายมาว่าเสี่ยงมากตั้งแต่เสี่ยงน้อยจนถึงเสี่ยงมากอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตทั้งคุณแม่และคุณลูกได้เหมือนกันก็คือเพราะฉะนั้นก็เลยคุณหมออาจจะไม่ได้แนะนำแต่ว่ามันอาจจะเกิดเหตุได้เช่นอาจจะไม่ได้เป็นอาจจะเป็นน้อยๆอยู่แต่ว่าพอช่วงตั้งครรภ์มันเกิดมาเป็นเยอะขึ้นนะคะก็ทำให้ถึงภาวะที่ต้องฟอกเลือดล้างไตในช่วงนั้นก็เป็นไปได้แล้วแถมต้องเป็นเยอะเพราะว่าต้องเผื่อน้องด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับก็คือเรื่องอย่างเรื่องการคุมกำเนิดนี่ก็สำคัญมากนะฮะเพราะว่าอย่างโรคไตอย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดว่าโรคไตที่เป็นค่อนข้างเยอะเนี่ยมีความเสี่ยงเยอะเราก็ต้องชั่งน้ำหนักแล้วว่าเราอยากจะมีบุตรหรือไม่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าอย่างเช่นถ้าเรารักษาโรคบางโรคอย่างเช่น SLE ที่เรารักษาอยู่หรือโรคไตอื่นๆเนี่ยครับเราจะต้องส่วนใหญ่จะได้คำแนะนำให้คุมกำเนิดในช่วงที่รักษาอยู่แล้วอย่างเช่น SLE เองที่เราบอกว่าการตั้งครรภ์กระตุ้นให้เกิด SLE กำเนิดได้ใช่ไหมครับก็จะมีปัญหาตามมาอีกทีนี้เราแนะนำว่าปกติเนี่ยโรคพวกนี้เราจะให้โรคสงบเลยเนี่ยอย่างน้อย6เดือนแล้วต้องมีการวางแผนก่อนเพราะว่ายาหลายตัวเนี่ยมีพิษกับเด็กอย่างเช่นที่บอกว่ายากดภูมิที่เราได้รับเนี่ยบางตัวเนี่ยใช่ฮะบางตัวบางสูตรเนี่ยก็เป็นพิษกับทารกนะฮะทำให้ทารกพิการหรือว่าทำให้แท้งบุตรหรืออะไรอย่างนี้ได้แต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยส่วนใหญ่กลุ่มนี้ก็จะได้รับยาอื่นๆด้วยเช่นยาความดันคุมความดันโลหิตสูงยาลดความดันเนี่ยก็จะต้องมีการปรับ
ช่นเดียวกันเพราะว่ายาความดันที่เราใช้บ่อยๆโดยเฉพาะในคนไข้กลุ่มที่เป็นโรคไตเนี่ยก็คืออย่างเช่นกลุ่มที่เป็นเรียกว่าACE inhibitor หรือว่าเรื่องของrenin angiotensin receptor blocker พวกนี้ฮะหรือว่าชื่อมันอย่างเช่นอาจจะเคยได้ยินเช่นอินาลาพริวลามิพริวพริวกับตัวลอซาแทนอะไรพวกนี้ฮะคือยาหลายๆกลุ่มอย่างเงี้ยครับหรือว่ากลุ่มที่เป็นยาขับปัสสาวะเองก็ตามพวกนี้ฮะก็คือพวกนี้อาจจะต้องมีการปรับค่อนข้างมากในการที่จะตั้งครรภ์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าโรคยังไม่สงบแล้วเกิดตั้งครรภ์ขึ้นมาก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าหนึ่งก็คือยาเนี่ยต้องถูกปรับแล้วก็ยาบางครั้งเนี่ยถ้าเรารู้ตัวช้าใช่ไหมคะยาก็ถูกปรับค่อนข้างช้าเราก็อาจจะมีผลกับใช่อาจจะมีผลกับทารกได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะให้ตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยเนี่ยคือจะต้องคุยกับคุณหมออย่างสม่ำเสมอฮะว่าเนี่ยเราพร้อมจะตั้งครรภ์หรือยังแล้วช่วงนี้ควรจะต้องคุมไว้ก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยจะให้ตั้งครรภ์ได้เนี่ยต้องโรคสงบแล้ว6เดือนขึ้นไปแล้วรวมถึงเรื่องของผู้ป่วยโรคไตนะคะคุณหมอจะอนุมัติให้ตั้งครรภ์ได้นี่คือระยะไหนคะคุณหมอคะก็คงจะต้องเป็นเรื่องของไตที่ทำงานได้ค่อนข้างดีมากๆนะฮะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าอย่างที่ถ้าจากข้อมูลเมื่อกี้ที่กล่าวไปเนี่ยก็คืออาจจะเป็นถ้าเกิดว่าครีตินีนน้อยกว่า 1.4 เนี่ยก็คงไม่มีปัญหาอะไรมากแต่ถ้าเกิดว่าเกิน 1.4 เนี่ยอาจจะเป็นตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงก็จะต้องเฝ้าระวังแล้วก็ต้องตรวจติดตามกับคุณหมอสุตินารีอย่างใกล้ชิดใช่ครับมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าไตทำงานน้อยมากๆแล้วเนี่ยฮะผมก็คิดว่าการตั้งครรภ์เนี่ยก็ค่อนข้างจะเสี่ยงสูงอาจจะต้องปรึกษากับคือต้องวางแผนครอบครัวกันดีๆอาจจะต้องคุยกับคุณหมอสูตินารีด้วยครับนะคะว่าตรงนี้เรื่องของโรคไตเนี่ยบางคนไม่รู้เลยว่ามีผลกับเรื่องของการภาวะตั้งครรภ์ได้หรือไม่ได้ด้วยนะคะใช่ไหมคะบางคนก็รู้สึกว่าก็เหมือนกับก็เป็นโรคไตเหมือนกับเป็นโรคเรื้อรังที่เหมือนกับไม่ได้ลุกลามอะไรก็ไปหาหมอก็ให้กินยาคุมอาหารนี่หน่อยแต่มันไม่ได้ส่งผลยังไม่ได้ถึงขั้นฟอกเรื้อรังไตที่จะแบบทำให้รู้สึกว่ามันรุนแรงและส่งผลกับชีวิตประจำวันแต่ว่ามันจะมีผลกับเรื่องของการที่เราคุณจะตัดสินใจมีบุตรหรือเปล่าอาจจะมีผลได้เพราะฉะนั้นทางที่ดีนี่คือเตือนว่าสำหรับคนที่เป็นระยะเริ่มต้นดูแลตัวเองถ้าแพลนว่าจะมีบุตรดูแลตัวเองดีๆเชื่อคุณหมอในเรื่องของการรับประทานอาหารและดูแลตัวเองอย่าให้ตัวเองก้าวเข้าสู่ในระยะที่ครีแอทินินมันมากอย่างที่คุณหมอบอกแล้วเนี่ยจะมีความเสี่ยงอาจจะเสี่ยงทั้งลูกและเสี่ยงทั้งถึงแม้จะตัดสินใจอยากเสี่ยงแต่มันก็อันตรายทั้งตัวคุณแม่แล้วก็คุณลูกด้วยใช่ไหมคะอาจารย์เพราะฉะนั้นเบื้องต้นก็คือป้องกันและดูแลตัวเองเพื่อไม่ให้ก้าวเข้าสู่ระยะไตที่มันรุนแรงมากขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีแล้วคุณหมอก็จะพยายามดูแลให้แต่มันก็มีความเสี่ยงอย่างที่คุณหมอได้กล่าวมานั่นเองใช่ครับนะคะยิ่งโดยเฉพาะคันเป็นพิษถ้ายังไม่ได้ตั้งคันเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะเราทราบอยู่แล้วว่าเรามีโรคไตอยู่บางอย่างอาจจะไตยังทำงานดีอยู่แต่ว่าอาจจะมีความผิดปกติบางอย่างเนี่ยฮะก็แนะนำว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องวางแผนร่วมกับคุณหมอที่รักษาอยู่แล้วก็อาจจะต้องมีการปรึกษากับคุณหมอสูตินารีแพทย์นะครับเพื่อให้การตั้งครรภ์เนี่ยเป็นไปอย่างปลอดภัยมากที่สุดครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีโรคไตอยู่แล้วแล้วเกิดตั้งครรภ์ขึ้นมาอันนี้ต้องรีบพบแพทย์โดยด่วนใช่ครับเพราะว่าอย่างที่กล่าวไปว่ามียาบางอย่างที่แบบห้ามรับประทานเลยยาบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องหยุดไปก่อนเป็นแบบเป็นเดือนๆหรือ 2-3 เดือนก่อนที่จะเริ่มให้ปฏิสนธิด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยก็ยังไงก็ต้องคุยกับแพทย์ที่รักษาอยู่แล้วด้วยครับถึงจะสามารถที่จะคือต้องดูแลอย่างใกล้ชิดและต้องรีบปรับเลยเพราะว่าเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับทั้งตัวคุณลูกแล้วก็อาจจะทั้งคุณแม่ด้วยใช่ครับนะคะอันนี้ก็จะเป็นในกรณีที่เรื่องของโรคไตจริงๆมีอีกภาวะนึงที่สัมพันธ์กับเรื่องของโรคไตคือเรื่องของความดันโลหิตสูงครับซึ่งในภาวะตั้งครรภ์นี้จะเจอได้ยินบ่อยเหมือนกันที่ว่ามีภาวะเรื่องของความดันโลหิตสูงมากในช่วงคุกที่มีคุณแม่มีการตั้งครรภ์ก็จะส่งผลกับเรื่องของไตด้วยไหมคะอาจารย์คะครับคือความดันโลหิตสูงเนี่ยครับบางคนเนี่ยเป็นความดันโลหิตสูงก่อนการตั้งครรภ์นะครับคนกลุ่มนี้ก็อาจจะต้องคุมความดันโลหิตสูงเนี่ยให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีก่อนการตั้งครรภ์ก็คือมีการวางแผนล่วงหน้าแล้วก็ปรับยาให้เรียบร้อยตามที่ได้กล่าวแล้วทีนี้ก็จะมีลักษณะบางอย่างที่ความดันโลหิตสูงเนี่ยบางประเภทที่แบบว่าเป็นการตั้งครรภ์กระตุ้นให้เกิดความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ได้กลุ่มนี้ก็ในการดำเนินโรคเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของความดันโลหิตสูง
เฉยๆฮะทีนี้พอหลังจากที่คลอดแล้วเนี่ยความดันโลหิตก็จะดีขึ้นนะฮะในความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ตรงเนี้ยก็เราก็ต้องคุมความดันในช่วงของการตั้งครรภ์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะครับทีนี้ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ก็มีอีกแบบนึงก็คืออาจจะสัมพันธ์กับอะไรคืออาจจะมีเรื่องของครรภ์เป็นพิษอย่างที่บอกไปนะฮะพวกนี้ก็คือจะต้องเฝ้าระมัดระวังดีๆนะครับเช่นครรภ์เป็นพิษเนี่ยก็อาจจะมองดูเรื่องของการที่มีโปรตีนรั่วเพิ่มเติมขึ้นมาเงี้ยครับตรงนี้ก็ค่อนข้างอันตรายก็คือจริงๆความดันโลหิตสูงที่เกี่ยวกับข้องกับการตั้งครรภ์อ่ะมันมีสเปกตรัมของมันอยู่ที่เราจะต้องเฝ้าระวังตรงนั้นอันนี้สัมพันธ์โดยตรงมีอีกอันนึงที่สัมพันธ์มากเลยแล้วก็เห็นว่าเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคไตก็คือเรื่องของเบาหวานครับแล้วทีนี้เบาหวานที่จำเพาะที่พิเศษที่เกิดขึ้นในช่วงตั้งครรภ์ที่อาจารย์บอกว่ามันอาจจะมีช่วงตั้งครรภ์แล้วพอเลิกตั้งครรภ์ก็อาจจะไม่เป็นไอ้เบาหวานตัวนี้จะส่งผลกับเรื่องของไตในช่วงภาวะตั้งครรภ์ด้วยไหมคะอาจารย์เรื่องของเบาหวานนะครับคือถ้าเกิดว่าเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของไตนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยเป็นเบาหวานที่เป็นมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วถ้าเป็นเบาหวานเฉยๆโดยที่เบาหวานเนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนหลายอย่างใช่ไหมครับไตเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นเบาหวานมานานๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็จะมีลักษณะของโปรตีนที่รั่วอยู่แล้วจากปัสสาวะนะฮะจากการตรวจปัสสาวะก็คือเหมือนแบบเป็นภาวะแทรกซ้อนทางไตของเบาหวานถ้าเกิดว่ากลุ่มที่มีเบาหวานแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนทางไตแล้วเนี่ยก็พบว่าการตั้งครรภ์นั้นก็เสี่ยงมากขึ้นนะครับเสี่ยงต่อทารกน้ำหนักน้อยมากขึ้นเสี่ยงต่อการคลอดกำหนดมากขึ้นนะคะซึ่งก็เลยจะทำให้หนึ่งก็คือเบาหวานอาจจะไม่ทำให้ไตเป็นสาเหตุของการเกิดโรคไตในช่วงตั้งครรภ์หมายถึงว่าถ้าเป็นเบาหวานชนิดที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะฮะแต่ถ้าเป็นเบาหวานที่เป็นมาก่อนแล้วแล้วก็มีปัญหาทำให้เกิดไตมีปัญหาอยู่แล้วอย่างเงี้ยตอนที่ตั้งครรภ์เนี่ยก็อาจจะเป็นตัวทำมีอันตรายได้หมายถึงว่ามีความเสี่ยงต่อเด็กได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าการทำงานของไตมันลักษณะที่ว่าไตเริ่มเสื่อมอยู่บ้างแล้วเนี่ยฮะก็อาจจะทำให้การทำงานของไตเนี่ยแย่ลงได้หนักลงใช่เพราะภาวะเบาหวานในช่วงตั้งครรภ์ด้วยแล้วก็ไตภาวะไตตั้งครรภ์เตือนทั้งตั้งครรภ์เกิดขึ้นใช่ทำทั้งสองอย่างรวมกันจากไม่มีเบาหวานแล้วเป็นไตอย่างเดียวก็ได้ใช่ไหมคือมันมีหลากหลายฮะคืออย่างที่บอกไปว่าอย่างเช่นที่เป็นเบาหวานมาก่อนที่ไตไม่ค่อยดีอยู่แล้วเนี่ยมีโปรตีนรั่วอยู่แล้วแล้วเกิดการตั้งครรภ์เกิดขึ้นตรงนี้อาจจะทำให้ตัวไตหนักขึ้นไตแย่ลงก็ได้แล้วก็ทำให้เด็กมีปัญหาด้วยครับซึ่งภาวะที่เด็กมีปัญหาในเรื่องของพ่อแม่ไอ้คุณแม่มีภาวะไตก็อย่างที่คุณหมอบอกครับน้ำหนักน้อยคลอดก่อนกำหนดแท้งได้ครับแล้วก็ครรภ์เป็นพิษแท้งนี่ก็คืออาจจะเป็นระยะเริ่มต้นใช่ไหมคะหมอกรณีที่เป็นมากฉุกเฉินครับเพราะว่าเอาไม่อยู่ก็คือส่วนใหญ่ไม่รู้มันจะมีแบบที่ไม่รู้มาก่อนแล้วเหมือนกับไม่รู้มาก่อนไม่ได้รุนแรงไม่ได้เป็นไตรุนแรงแล้วมาพอตั้งครรภ์แล้วเป็นรุนแรงถึงขั้นแท้งเลยมีไหมคะหมอคะก็มีเหมือนกันนะครับอย่างเช่นบางคนเนี่ยก็คือมีโรคไตที่เหมือนว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้มีอาการปกติอะไรแต่ว่าเริ่มมามีลักษณะของไตที่เป็นลักษณะไตอักเสบอะไรเงี้ยฮะในขณะที่ตั้งครรภ์อย่างเงี้ยครับก็กลุ่มนี้เนี่ยคือก็ต้องรับการดูแลอย่างใกล้ชิดนะฮะเพราะว่าก็จะมีหลายๆครั้งที่เหมือนกับว่าตั้งครรภ์เนี่ยตั้งครรภ์ได้นะฮะโตครรภ์เนี่ยเจริญเติบโตมาระดับนึงแต่ว่าพอถึงจุดๆนึงเนี่ยก็จะมีการตายในครรภ์ก็ได้เหมือนกันอย่างเงี้ยครับก็คือถ้าเกิดว่าไม่รับการดูแลที่เหมาะสมหมายถึงว่าก็ไม่ได้ประทานยาที่เหมาะสมหรืออะไรนะฮะก็อาจจะมีปัญหาตรงนั้นได้เหมือนกันพูดง่ายๆก็คือว่าจริงๆแล้วทุกคนถึงต่อให้สุขภาพดีในช่วงภาวะตั้งครรภ์ก็ต้องดูแลคุณหมอดูแลอย่างใกล้ชิดทำตามคำแนะนำคุณหมอไม่ทานยานู่นนี่นั่นแบบไปมั่วหรือทานอะไรที่คุณหมอยังไม่ได้อนุมัติแต่ว่ายิ่งมีความเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคไตโรคเบาหวานความดันหรืออะไรก็ตามก็ยิ่งต้องมาสนิทกับคุณหมอมากขึ้นเชื่อฟังคุณหมอให้มากขึ้นแล้วก็มาพบคุณหมอให้มากขึ้นด้วยนะคะสุดท้ายค่ะอยากจะฝากให้คุณหมอฝากค่ะถึงตอนนี้หลายๆครอบครัวอาจจะเริ่มกังวลใจในเรื่องของเรามีประวัติไม่น่ามีโรคไตไม่น่าเราจะไปตรวจล่วงหน้าได้ไหมหรือว่าเริ่มกังวลใจเนี่ยจะมีวิธีการดูแลและป้องกันดูแลตัวเองยังไงบ้างคะคุณหมอเชิญค่ะครับก็อันที่หนึ่งก็คือว่าเราก็แนะนำให้ดูแลตัวเองนะครับให้สุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอแล้วก็มีการตรวจร่างกายสม่ำเสมอนะฮะอาจจะมีการตรวจร่างกายประจำปีนะครับนี้ถ้าเกิดว่าเกิด
เราจะตั้งครรภ์เนี่ยก็แนะนำให้มีการวางแผนครอบครัวก่อนมีการวางแผนการตั้งครรภ์ก่อนนะฮะซึ่งเราก็แนะนำว่าให้มีการไปฝากครรภ์อย่างสม่ำเสมอฮะเพราะว่าในการฝากครรภ์เนี่ยก็จะมีการตรวจคัดกรองอยู่สม่ำเสมออยู่แล้วนะครับก็จะสามารถที่ทำให้เราเนี่ยสามารถค้นพบปัญหาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็รักษาได้ทันท่วงทีครับแล้วก็ถ้าหากว่าตั้งครรภ์แล้วแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับโรคไตร่วมด้วยเนี่ยก็จะมีคุณหมอที่เป็นคุณหมอสูตินรีแล้วก็คุณหมอที่เป็นโรคไตเนี่ยร่วมกันดูแลนะครับก็อยากจะให้รักษาอย่างสม่ำเสมอนะครับอย่าเพิ่งเบื่อการไปตรวจติดตามนะครับซึ่งมันก็จะดีกับเหมือนกับตัวเราแล้วก็ลูกในครรภ์ด้วยแต่ว่าขยันไปหาคุณหมอนิดนึงรวมถึงใครที่อาจจะเป็นระยะเริ่มต้นอาจจะแบบว่าไม่ได้ดูแลตัวเองไม่เชื่อฟังคุณหมอต้องรีบดูแลตัวเองอย่าให้มันก้าวไปเยอะไม่งั้นจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะตั้งครรภ์ได้เพราะว่าเขาเรียกอะไรบางคุยครอบครัวจะให้สมบูรณ์ก็ต้องมีทายาทสืบสกุลอะไรก็ตามที่จะมีเหมือนกับเทวดานางฟ้าน้อยๆเข้ามาอยู่ในครอบครัวก็คงอยากจะให้เขามีสุขภาพที่แข็งแรงที่สุดเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวเราให้แข็งแรงสมบูรณ์ที่สุดน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่จะส่งให้ลูกเราเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะที่สละเวลามาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ก็คือเรื่องราวดีๆค่ะความรู้ดีๆเรานำมาฝากกันนะคะในรายการคุยกับหมอในวันนี้ค่ะแต่แน่นอนว่าเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพเราจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบกันวันนี้จุ๊บจิ้มและคุณหมอลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ